มาสตาร์ทโอเพ่นวิกเกอร์แมววิกเกอร์แมวปุ๊บแลนจะคอนเน็กพอแลนคอนเน็กปุ๊บรอสักพักจะดีดขึ้นมาโอเคแล้วต้องมาเซตดีไวท์พอร์ตเพราะมันหายหมดโอ้หมื่นกับสองหมื่นตรงนี้สองหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแล้วคอนเน็กมันพอคอนเน็กมันปุ๊บก็ถือว่าคอนเน็กแล้วพอคอนเน็กแล้วเนี่ยเราต้องเซฟเซฟคอมมิวนิเคชันก่อนพอเซฟคอมมิวนิเคชันปุ๊บก็มาคิวรี่อะลามดูดวงอะลามแล้วก็คิวรี่โอเคมาแล้วก็ channel setting คิวรี่ดูมาตามนี้ที่เราเซตไว้3 channelโอเค device information device information power ออกเท่าไหร่ query แล้วก็มา query power ออก max ไหมดูตรงไหนว่า power ออก max ก็คือ33 db 43นี่คือ43 db คือ max 20วัตต์ใช่ครับโอเคนี่คือออก max ดาวลิงเกเนี่ยอันนี้ก็20 95อะไรนี่ก็โอเคใช่ไหมเน็ตวอร์คพารามิเตอร์นี่เป็นเซตพวก attendถ้าเกิดมันออกลองคิวรี่ดูพี่มันไม่ใช่เซตไม่ใช่เซตพารามิเตอร์เซตพารามิเตอร์เซตพารามิเตอร์คิวรี่ค่าแอทเทนปรับได้ตรงนี้ปรับตรงนี้เฮดโทนคือถ้าจับรับไซต์ไหนแล้วโทรเช็คกับ OMC ว่ามีอินเตอร์เฟียร์อาจจะต้องลดอัพลิงก์แอทเทนถ้าเกิดขึ้นที่เซตพารามิเตอร์ใช่ไหมโอเคอันนี้เราเซตเป็น default ไว้ก่อนนะโอเคงั้นก็พร้อมแต่เราก็ต้องไปเซตค่า device IP อยู่ดี device port หน้างานอยู่ดีเพราะมันหาย